ความทรงจำของฉันและเธอแม้ว่าไม่ได้เจอมันก็ไม่เคยเลือนหายสิ่งที่เคยพูดกันไม่มีคำว่าสลายมันไม่เคยจางหายไปไหนอยากขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องนอนยามเหนื่อยล้าหรือควันอ่อนก็ยังมีเธออยู่เคียงข้างกายทะโลกใบนี้ไม่มีเธอแล้วก็คงเป็นฝันที่ฉันขอตายก่อนนะขอวอนช่วยมาเป็นฝันที่ฉันและเธอนอนหลับอยู่ข้างกันเอ้ยไม่เบาเว้ยเอาจริงๆไอ้ทิศมึงร้องเพลงเพราะมากเลยนะเว้ยเอาจริงจริงเหรอพ่อใหญ่เออมันน่าคงร้องได้แค่เพลงที่ฉันแต่งเองแค่นั้นแหละแต่งให้พิงใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะที่เด้อเนื้อเพลงมันสื่อความคิดส่วนเสียงร้องอ่ะมันก็เล่าความรู้สึกไงลูกจริงๆเพลงมันจะเพราะหรือไม่เพราะไม่ได้อยู่ที่เสียงร้องแต่มันอยู่ที่ว่ามันร้องออกมาจากข้างในไหมมันร้องออกมาเพื่อให้ใครฟังหรือร้องมาเพื่อคิดถึงใครและเองร้องเพลงนี้เองคิดถึงใครล่ะคิดถึงพินนั่นไงมันมาจากความรู้สึกข้างในของมึงไงว่ามึงคิดถึงพินเพลงมันถึงเพราะเออไอ้พินมันออกไปกับไอ้หน้าปลาดุกชนเขื่อนตัวนั้นนี่วะเอาจริงๆนะไอ้ทิศกูไม่ได้ไว้ใจมันเลยนะไอ้ตัวเนี้ยขับมาส่งแมสเซจมาบอกพ่อใหญ่บอกว่าคืนนี้นอนคอนโดเจมนะหลับพรุ่งนี้เลยอีลูกคนนี้ใจแตกใหญ่แล้วแล้วมันไปกับแอมหรือเปล่าวะฉันไม่รู้พ่อใหญ่ฉันนอนก่อนแล้วอะไรของมึงเนี่ยมึงไม่ได้รู้สึกห่วงลูกกูเลยเหรอพูดอยู่หยกหยกว่าร้องให้พินให้พินอยู่เนี่ยไอ้ห่วงก็ห่วงนะพ่อใหญ่แต่คนตามก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างอ่ะมันก็คงไม่ถูกหรอกมั้งกูไม่น่าให้เนนสอนสังฆราชเลยกูก็ควรจะฟังเด็กบ้างในบางทีกูก็ไม่ควรจะดื้อจะรั้นแต่มึงก็ควรจะแสดงออกมั่งไหมล่ะไอ้ทิศว่ามึงคิดถึงลูกสาวกูมึงห่วงลูกสาวกูอย่างน้อยมึงก็แสดงให้ออกมึงเข้าใจกูฝันไปแล้วน้อยใจนะน้อยอกน้อยใจเรื่องอภัยโอ้โหสาธิตไม่ต้องตื่นเต้นนะทำเต็มที่ท่องไว้ทำเพื่อวงทำเพื่อแม่สู้ๆพูดรู้แล้วนะมึงไปดูที่ไอ้สาธิตมันแดกกาวกันมาทั้งคู่หรือไงคู่นี้ติดกันงอมงำเนี่ยกี่ปีกี่ชาติมึงไม่เคยเจอกันมาไงมึงรู้สึกยังไงไหมเนี่ยถามจริงมึงรู้สึกเหมือนกูไหมมันใช่ไหมนี่หน้ามึงไม่รู้สึกอะไรเลยหน้ามึงไบรท์ดูไม่ออกดูไม่ออกว่ามึงเหมือนหวงยังไงไม่รู้คุณสาธิตพร้อมแล้วนะครับเราจะทำการเทสเสียงแล้วนะครับครับพี่เปิดดนตรีมาเลยครับแม้ว่าไม่ได้เจอมันก็ไม่เคยลืมหาสิ่งที่เคยพูดกันไม่มีคําว่าสลายมันมีพินคะเจมว่าเราออกไปคุยข้างนอกกันดีกว่าเจมว่าในนี้เนี่ยท่าทางสนุกหูนะคะจะไปได้ยังไงล่ะคะสายนี้ก็ยังไปเถอะไปเอ้ยเจมมีเรื่องต้องคุยกับพี่มันเนี่ยมันหลอมอ่ะสู้ๆนะเฮ้ยไอ้กระดูกชนเกลื่อนเอ้า
เฮ้ยไอ้ทิมึงพร้อมไหมเนี่ยเอาจริงๆมึงอยากร้องเพลงไหมเนี่ยหน้ามึงอะไบชุนฮะคิดโฟกัสที่ตรงนี้สิโอเคคุณสาธิตพร้อมแล้วนะครับไอ้ทิศยิ้มหมาพ่อมึงเหรอนี่กูอยู่นี่เฮ้ยไม่เข้าไม่ได้วะนั่นน่ะสิพี่ครับแป๊บนึงครับผมยังไม่พร้อมคุณสาธิตเป็นอะไรหรือเปล่าครับคือผมยังจำเนื้อไม่ได้อ่ะพี่ฮะจำเพลงของตัวเองไม่ได้โหพี่นี่มันเป็นทีแรกของผมแล้วผมตื่นเต้นผมไม่เคยออกทีวีใช่ถ้างั้นผมขอตัวไปทำสมาธิก่อนนะครับผมไปเรื่อยๆใช่ก่อนนะครับพ่อจะได้จัดสาธิตวิสัยสิไปโทรหาอีแม่แล้วพ่อล่ะลูกต้องตามไหมพี่พี่สั้นๆเรียกมาเรียกหมาเลยเขาวะเนี่ยขอโทษด้วยนะคะเขาอาจจะยังตื่นเวทีอะค่ะยังใหม่อยู่อะค่ะเดี๋ยวก็คงกลับมาค่ะสักครู่นะคะงั้นเอาแชมป์เก่ามาเทสเสียงก่อนแล้วกันครับค่อยไปดูบ้างจริงๆเราก็เห็นกันแล้วนะว่าทุกครั้งที่ไอ้สาธิตมันจับไมค์เพชรนั่นน่ะมันจะมีท่าทางแปลกๆมีอาการแปลกๆกูว่าไอ้ไมค์เพชรนั่นนะมันต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆรีบหาเลยหรือว่าจะเป็นวิญญาณข้อสอนที่เข้าสิงร่างมันเพราะว่านอกจากผีเข้าแล้วเนี่ยผมนึกไม่ออกแล้วนะครับว่าทำไมอยู่ดีๆคนๆนึงถึงเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงได้แล้วในน้อยครับมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าตอนในสาธิตมันร้องเพลงจะไม่ใช่โทมันแต่เป็นวิญญาณพ่อสอนที่เข้ามาสิงร่างและจับไมค์ร้องแทนถ้าอย่างนั้นเราจะต้องหาทางขโมยไมค์เพชรนั่นลองดูซิว่าถ้าไม่มีไมค์เพชรมันจะทำอะไรได้หรือเปล่าว่าแต่ไมค์เพชรอยู่ไหนวะนั่นสิครับแล้วครับกระเป๋ากระเป๋าไอ้สาธิตมีคนมาครับเอาไปส่งทำไมอ่ะฮะเข้ามาไม่รู้ว่าสาธิตทำไมอ่ะเฮ้ยแล้วมาได้ไงอ่ะนิดอย่าบอกนะว่าพวกนายมาทำร้ายสาธิตมึงทำร้ายอะไรคุณนี่คุณก็เห็นว่าในห้องนี้มันมีใครที่ไหนเล่าว่าแต่นายรู้ได้ไงว่าไม่มีใครอยู่แสดงว่าพวกนายแอบดูก่อนแล้วใช่ไหมไม่ใช่ก็หรือว่านายจะมาขโมยไมเพชรโอ้ไปกันใหญ่แล้วเนี่ยไมเพชรอะไรหึแล้วเมื่อกี้นายไปยุ่งอะไรกับกระเป๋าสาธิตอ๋อกระเป๋าเมื่อกี้ผมเข้ามาแล้วผมเดินชนเก้าอี้ปุ๊บแล้วกระเป๋ามันหล่นใช่ป่ะผมก็เลยก้มลงไปเก็บแล้วก็วางไว้ที่เดิมแค่นั้นเองนี่คุณแอมครับผมจะต้องทำยังไงคุณถึงจะไว้ใจผมหึคุณถึงจะเชื่อว่าผมรักคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยรักพูดเดี๋ยวคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพินคือแบบว่าคือเราสองคนคืออ้ายมาถึงขั้นนี้แล้วนะคุณบอกเพื่อนไปเถอะว่าเราสองคนรักกันแล้วจริงเราสองคนก็หึ่มกันแล้วด้วยหึ่มเฮ้ยไหนบอกว่าจะไม่พูดไงแล้วพูดทำไมมันมาถึงขั้นนี้แล้วก็แค่แบบเดี๋ยวนี้นะก็เลยหึ่ม
คุณสาธิตอยู่ไหมครับพอดีคุณสาธิตต้องไปเทสเสียงอีกรอบนึงนะครับยังไงช่วยบอกคุณสาธิตให้ไปสแกนระบายรอได้เลยนะครับโอเคค่ะได้ค่ะนี่นายออกไปเดี๋ยวนี้นะแล้วไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกผลักผมทำไมก่อนผลักผมทำไมก่อนเมื่อกี้เขินเหรอฮะเขินเพื่อนเหรอไปโอเคแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะไปแล้วครับไปไปแอมแกกับวีรักคือไม่ใช่อย่างนั้นแกคือเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังนะโอ้ยช่างมันก่อนเถอะแต่ตอนเนี้ยสาธิตอยู่ไหนอะเอาไงต่อดีครับนายน้อยไม่ต้องห่วงนี่กูเตรียมแผน2ไว้แล้วน้ำพระพุทธมนต์แกก็หายแล้วครับบ้าเอ้ยโธ่นี่มันน้ำมนต์ของพระกูจะแอบเอาไปให้สาธิตมันกินเพราะว่าวิญญาณของพ่อสอนจะได้เข้าล่างไม่ได้ไงคิดถึงเสมอแม้ไม่ได้เจอทุกวันเส้นทางที่ห่างไกลกันนั่นมันไม่ใช่ปัญหากายอยู่คนใดหัวใจไกลทุกเวลาอาบน้ำกินข้าวกินปลาเหมือนว่าเราอยู่ใกล้กันห่วงใยตลอดแม้ไม่ได้กอดทุกคืนตั้งแต่หลับตายันตื่นไม้ใครแสกในช่องฝันลมใจพัดจรกอดมอนทรงใจอ้ายกันด้วยรักสมัครไม่มันด้วยใยสัมพันธ์สองเราไอ้ทิศทำไมกูไม่มีแรงเลยยังนั่นลูกปกติดีป่ะนี่คัดคุณสาธิตครับไหวไหมครับผมไหวครับแต่ว่าผมขอน้ำกินหน่อยได้ไหมครับทีมงานครับเอาน้ำให้คุณสาธิตกินหน่อยน้ำน้ำพี่ต้นขอบคุณมากครับพี่น้ำพระพุทธมนต์ขอบคุณมากครับพี่โอเคนะครับคุณสาธิตแป๊บนึงครับไอ้ทิศทำไมตัวเองร้อนอย่างเนี้ยตัวเองร้อนเหมือนตะกี้เลยแสดงว่าในน้ำนั้นใครต้องใส่น้ำมนต์มาให้แกกินแน่เลยคุณสาธิตพร้อมไหมครับเฮ้ยไปอ้วกออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เห็ดไอ้ที่นั่นมากคือปกติดีก็ขนาดเอา
ทีมงานทีมงานไปดูคุณสาธิตหน่อยดิไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมโอเคแล้วครับโอเคมาโอ้ยเฮ้ยไอ้ทิพย์ไอ้ทิพย์ได้ยินคำไหมไอ้ทิพย์ลูกเป็นยังน่ะไอ้ทิพย์ไอ้ฟื้นสิวะไอ้ทิพย์ลูกไอ้ทิพย์เฮ้ยไอ้ทิพย์เองลูกใครอยู่ในร่างเองเหรอวะเนี่ยไอ้ทิพย์เฮ้ยเอ็งลูกสิวะเฮ้ยหนูว่าหนีเข้าสิงวะเฮ้ย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 พี่ล่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในรายการดวลไมค์ชิงทุนนะคะตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆและตอนนี้มีคนขี่เข้าในรายการค่ะทุกคนดูดูเข้าไปค่ะคุณสาธิตค่ะไอ้ทีโรซ่าป้าไม่ใช่เปลี่ยนทีมีการไปดิไปดูเขาหน่อยไปถึงยังไงพวกเราอะทิศไอ้ทิศเอ็งไหวไหมลูกเอ็งไหวไหมพ่อใหญ่ฉันไหวพ่อใหญ่พ่อใหญ่ฉันไหวพ่อใหญ่พ่อไปดูนะพี่เขาว่าไม่ตื่นแล้วมาละฉันพูดจริงๆนะที่ฉันบอกว่าพ่อใหญ่เข้าสิงฉันได้อะฉันก็รู้พร้อมทุกคนเหมือนกันนี่นายเลิกโกงผมฉันสักทีได้ไหมสาธิตนายคิดว่าฉันโง่เหรอพินถ้าจนถึงวินาทีเนี้ยนายกับพ่อยังร่วมมือกันโกงผมฉันอยู่อีกเหรอพินฉันสงสัยในตัวนายมาตลอดฉันเลยแอบมาติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องพ่อแล้วฉันก็เห็นว่านายพูดคนเดียวฉันเห็นนายพูดคนเดียวตลอดแล้วจนขนาดนี้แล้วพินเดี๋ยวโกหกฉันอีกพินเธอฟังฉันก่อนสิจะแก้ตัวอะไรอีกอะสาธิตทั้งนี้เคยสัญญาแล้วว่าจะไม่โกหกอะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพินพ่ออยู่ไหนอะพี่ถามอะไรพ่อหน่อยได้ไหมพ่อจะรอพินไปอีกนานแค่ไหนเหรอทำไมพ่อคุยกับสาธิตแต่พ่อไม่คุยกับพินเลยแล้วพินเป็นลูกที่เลวใช่ไหมพ่อเกลียดพินใช่ไหมพ่อเกลียดพินเหรอพ่อรู้ไหมว่าพินต้องอยู่กับความรู้สึกเจ็บแล้วก็เสียใจแค่ไหนอ่ะรู้ไหมว่าพินรู้สึกผิดแค่ไหนเอาวันนั้นพินใจเย็นกว่านี้ถ้าเราไม่ทะเลาะกันพ่อคงยังอยู่กับพินใช่ไหมโอ้ยให้อภัยผิดเลยเหรอโอ้ยให้อภัยผิดไปเลยใช่ไหมอ
พี่ตอนพี่กำลังพ่อมากเลยที่พ่อเองลูกทำอย่างสุดความสามารถแล้วขอบใจนะลูกถ้าวันนั้นผิดไม่ใจร้อนถ้าวันนั้นผิดค่อยๆคุยกับพ่อพ่อคงจะยังอยู่กับผิดใช่ไหมพ่อก็ผิดถ้าพ่อไม่ใจร้อนพ่อฟังเหตุผลของผิดบ้างเราก็คงไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลูกกันพ่อผิดเองที่ไม่เห็นคุณค่าของเวลาที่ยังอยู่ด้วยกันพ่อขอโทษเราที่ผ่านมาพ่อเหงาไหมพ่อคุยกับสาธิตได้คนเดียวเลยเหรอก็ใช่พ่อติดต่อกับไอ้ทิพย์มาได้คนเดียวแต่ก็มีไอ้จุ๊บจิ๊บอ่ะมันแต่มันได้ยินแค่เสียงมันไม่เห็นพ่อหรอกได้ยินแค่เสียงเนี่ยนะเป็นไม่ได้ได้หรอมันก็เป็นไปแล้วลูกเวลาที่พ่อจะเข้าสิงอาทิตย์มันต้องจับไมค์ก่อนลูกไมค์เนี่ยใช่ต้องจับไมค์อย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เข้าไปสิงร่างมันโอ้ยที่แต่มันร้องเพลงเป็นที่ไหนพ่อนั่นเลยที่ร้องเพลงอ่ะที่เสียงคือทรงพลังของพ่อไม่มีไอ้ฐานที่มันทำอะไรไม่ได้หรอกพ่อทุกอย่างเลยทุกกิจกรรมเลยที่ไอ้ทิศทำอ่ะคือพ่อเป็นคนสิงร่างเดี๋ยวนะจ๊ะงั้นตอนที่สาธิตจูบเปรี้ยวอันนั้นก็ฝีมือพ่อเหรอจะจำได้พ่อคือพ่อเมาจำไม่ได้พ่อคือไอ้ที่มันก็มีนะบางทีที่แบบว่าพ่อไม่ได้สิงร่างมันก็ทำเองนะอย่างเช่นตอนที่มันอยู่เองอะพ่อไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องไงอะไรเนี่ยพิงสาธิตเฮ้ยต่อเนื่องให้กูหน่อยรับข้อกรรมแทนกูถ้ากูฟังตรงนี้กูหูชายันเช้าเลยสาธิตแต่นายมาก็ดีละนี่ฉันถามหน่อยเถอะนายปล่อยให้พ่อฉันไปทำตัวรุ่มร่ำกับเปรี้ยวแบบนั้นได้ยังไงเฮ้ยนี่รู้แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหพิมเธอรู้นิสัยพ่อซะดีใครห้ามมาซะที่ไหนล่ะพ่อทำอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยนี่
ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับเปรี้ยวจริงๆทีนี้เชื่อฉันหรือยังล่ะพูดเราดีเข้าตัวมึงแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่คุยกับพ่อพอแล้วฉันจะถามพ่อฉันว่าพ่อฉันจะไม่ไปผุดไปเกิดหรือไงจะอยู่ร้องเพลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกนานแค่ไหนไม่เอาแล้วเมื่อกี้ก็ตีฉันทีแล้วไม่พอว่าแล้วว่าลูกกูต้องพูดอย่างนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าอยากจะรู้เรื่องราวอะไรก็ผ่านล่ามกูเลยนะบ๊ายบายเฮ้ยพ่อใหญ่เฮ้ยอะเฮ้ยหนีอีกแล้วสิเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่วันนี้หัวใจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตาละครไมโครโฟนม่วนป่วนรักดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวเร็วเร็วอย่าช้าเลยนะแม่นาหนวดใหญ่คนในทันนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 ก็ว่าวายวายบ้านพี่นั้นอยู่สุพรรณบ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชรบ้านพี่นั้นอยู่สุพรรณบ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชรแม่พี่อุตส่าห์มา